วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทนิวนะครับวันที่29ตุลาคม2565ครับมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยและตอบคำถามในประเด็นต่างๆของประเทศและสถานการณ์โลกในเวทีเสวนากลุ่มคลังสมองวอไดในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับโดยทางด้านผู้นำของรัสเซียบอกว่ากลุ่มประเทศเสรีตะวันตกบ่อนทำลายค่านิยมดั้งเดิมและวัฒนธรรมในหลายประเทศอีกทั้งยังเล่นเกมอันตรายหนองเลือดและก็เกมสกปรกจนสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกแต่ช่วงเวลาแห่งการครอบงำโลกจะถึงจุดจบอำนาจของตะวันตกสั่นคลอนอย่างเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้โลกกำลังอยู่บนเส้นแบ่งแห่งประวัติศาสตร์สิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือศตวรรษที่สำคัญแต่ก็คาดเดาไม่ได้และอันตรายที่สุดนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงส่วนกรณีของยูเครนปูตินก็บอกนะครับว่าหากรัสเซียไม่เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงและจะมีการล้มตายมากกว่านี้เป้าหมายของภารกิจดังกล่าวคือการช่วยปลดปล่อยผู้คนในภูมิภาคดอนบาสซึ่งพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามลำพังและมันคือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนอกจากนี้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนอาจเรียกได้ว่าเป็นสงครามกลางเมืองเพราะชาวรัสเซียกับชาวยูเครนเปรียบเสมือนคนเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่แยกกันอยู่ในคนละดินแดนปูตินย้ำว่าผู้สร้างยูเครนในยุคใหม่คือรัสเซียผู้ที่สามารถรับประกันความเป็นชาติและรับรองอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนก็คือรัสเซียเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นปูตินยังกล่าวอีกว่าภารกิจยูเครนได้ตอกย้ำว่ารัสเซียคือชาติที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ใครคาดคิดจะได้ละทิ้งเรื่องที่ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรไว้เบื้องหลังรัสเซียไม่เคยเสียใจกับภารกิจที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาแม้มีการสูญเสียหลายชีวิตแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือกำไรและไม่มีข้อสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียในอนาคตทั้งนี้รัสเซียพร้อมเจรจากับยูเครนเสมอแต่ยูเครนเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมเจรจาด้วยพร้อมบอกด้วยว่าสหรัฐอเมริกาควรส่งสัญญาณบอกยูเครนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่สงบสุขเมื่อเอ่ยถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังยืนยันว่าไม่เคยเริ่มก่อนมีเพียงแต่ชาติตะวันตกที่ยั่วยุและข่มขู่พร้อมยกกรณีของทางด้านลิทรัสอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่เคยกล่าวว่าพร้อมกดปุ่มยิงอาวุธนิวเคลียร์ทันทีที่จะเป็นซึ่งปูตินชี้ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเสียสติไปแล้วรัสเซียตอบโต้ด้วยการบอกใบ้เท่านั้นรัสเซียไม่เคยใช้อาวุธนิวเคลียร์และไม่เคยโจมตียูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศชี้ว่าสิ่งที่ปูตินเคยพูดหลายครั้งว่าอาจใช้นิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนและอธิปไตยของชาติซึ่งรวมถึงดินแดนที่ผนวกจากทางด้านยูเครนด้วยแต่ว่านั่นแหละครับปูตินก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะใช้และปูตินยังบอกด้วยว่ากรณีที่ลิทรัสนั้นออกมาบอกว่าจะกดปุ่มนิวเคลียร์กลับไม่มีใครพูดถึงลิทรัสไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์เธอแต่ว่าพอทางด้านรัสเซียพูดว่ารัสเซียก็พร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินด้วยอาวุธนิวเคลียร์กลายเป็นว่าชาติตะวันตกนั้นก็รุมเล่นงานรัสเซียปูตินก็ถามว่าแล้วจะให้รัสเซียฟังอยู่เฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆเหมือนไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้หรืออย่างไรนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ